สวัสดีครับญาติธรรมนักปฏิบัติธรรมที่เคารพรักทุกท่านเช้าวันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่ผมจะได้มาทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์ให้พระธรรมฟังธรรมะก็ต้องฟังแบบสบายๆธรรมะไม่ใช่เรื่องเคร่งเครียดธรรมะต้องผ่อนคลายความเคร่งเครียดนั้นไม่ใช่ธรรมะเป็นความเห็นผิดของชีวิตเราฟังธรรมะก็ฟังเรื่องเกี่ยวกับชีวิตของเราธรรมะคือชีวิตคือธรรมะเป็นสิ่งเดียวกันอย่าให้มันแตกต่างกันเราจะเข้าใจธรรมะได้ต้องเข้าใจชีวิตเราด้วยเรามักจะขาดสติปัญญาไปฝืนกฎของธรรมะกฎของธรรมะก็คือความไม่เที่ยงความเปลี่ยนแปลงความเป็นทุกข์ทนอยู่สภาพเดิมไม่ได้ความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนบังคับบัญชาไม่ได้อันนั้นคือกฎของธรรมะแต่เราไม่ได้คิดอย่างนั้นสิ่งที่ไม่เที่ยงก็อยากให้มันเที่ยงแท้แน่นอนสิ่งที่มันเป็นทุกข์ก็พยายามที่จะให้เป็นสุขสิ่งที่บังคับบัญชาไม่ได้เราก็อยากจะควบคุมมันเพื่อได้อย่างใจเราอันนี้พอเราเห็นผิดเราจึงเป็นทุกข์ความทุกข์นี่เกิดจากความเห็นผิดนี่คือทุกข์แท้ๆเลยไม่รู้เท่าทันความจริงของธรรมะและเกิดความยึดมั่นถือมั่นเพื่อได้อย่างใจเราจึงเป็นทุกข์แต่อย่างไรก็ตามแม้ว่ามันจะมีความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวตนก็ไม่เป็นไรแต่เราสามารถสับเปลี่ยนให้มันเหมาะกับชีวิตเราได้โดยการเห็นให้ถูกต้องเห็นให้ถูกตรงกับหลักของความเป็นจริงคนเราเนี่ยอย่างไรก็ตามจะรู้ธรรมะหรือไม่รู้ธรรมะแต่เราก็อยากจะแสวงหาความสุขไม่อยากจะมีความทุกข์เราจึงไขว่คว้าหาแต่เรื่องของความสุขบางครั้งความสุขที่เราหามาได้นั้นก็ขัดกับหลักของธรรมเราจึงหาความสุขไม่เจอเราหาความสุขแต่ความสุขมันก็วิ่งหนีเราใช่ไหมคล้ายๆอย่างนั้นไหมเราไม่อยากได้ความทุกข์ความทุกข์มันก็ไล่ตามเราติดๆความสุขเปรียบเสมือนคนที่เรารักแต่ความทุกข์เปรียบเสมือนคนที่รักเราคนที่เรารักเนี่ยโอ้โหวันๆอยากได้พบได้เจออยากเห็นหน้าไม่เห็นหน้าเห็นผ้าก็ยังดีแต่แล้วเราไม่ค่อยได้เจอแต่ความทุกข์นี่เราไม่อยากเจอคนที่เราไม่อยากเจอหน้าเนี่ยมันเจอกันทุกวันหน้าเบื่อหน่ายมันไล่ตามหาเราทุกวันตื้อเราว่างั้นเนี่ยความทุกข์เคยดูละครสมัยก่อนไหมวันนี้ต้องพูดให้เอาใจผู้สูงอายุนะเห็นผู้สูงอายุนี่ถึงคุณพ่อคุณแม่แล้วก่อนมีละครเรื่องหนึ่งก็เรียกว่าแก้วหน้าม้า แก้วหน้าม้านี่พระเอกชื่อพระปิ่นทองพระปิ่นทองนี่มีนางในฝันคือนางมณีเมฆขลาฝันเห็นแล้วก็อยากเห็นหน้านางมณีเมฆขลาเห็นหน้าแล้วคิดว่าจะเป็นสุขแต่แก้วหน้าม้าตามหาพระปิ่นทองพระปิ่นทองก็ไม่ชอบใจเบื่อหน้าแก้วหน้าม้าพระปิ่นทองตามหามณีเมฆขลาแก้วหน้าม้าตามหาพระปิ่นทองต่างฝ่ายต่างก็ไม่เจอกันความสุขเปรียบเสมือนคนที่เรารักอยากพบอยากเจอแต่ไม่ค่อยได้เจอแต่ความทุกข์เปรียบเสมือนคนที่รักเราตามตื้อเราติดสองฝ่ายเนี่ยใครจะดีกว่ากันดูดีนะผมว่าแก้วนามาหรือความทุกข์เนี่ยอันนี้ซื่อสัตย์กับเรามากกว่าเราไม่ต้องวิ่งหนีเลยเขาตามหาเราเสมอแต่เรากลับไม่สนใจหนีความทุกข์เพื่อไปหาสิ่งที่มันไม่มีคิดนึกเอาคือความสุขตามหาแล้วเราก็ไม่เจอเราก็เหนื่อยแต่ถ้าเราหยุดดูเฉยๆเราจะเห็นว่าสุขเนี่ยมันหลอกลวงเราทุกข์เนี่ยเขาบอกอะไรเราตรงๆไม่ใช่ว่าเราอยากจะมีความทุกข์แต่ความทุกข์นั้นซื่อสัตย์กับเราและอยู่ในตัวเราด้วยไม่ต้องไปหาที่ไหนเราจะเกิดปัญญาเพราะเห็นความทุกข์เห็นธรรมคือเห็นทุกข์อันนี้ชัดเจนกว่าความสุขนี่หลอกให้เราหลงเสร็จแล้วเวลาเรามีความทุกข์ในความสุขไม่เคยมาเหลียวแลเราเลยแต่ความทุกข์นี่บอกอะไรเราตรงๆทำให้เราไม่อยากปีไม่อยากเป็นอยากหนีอยากหลุดจากพ้นแต่ไม่เป็นไรแม้ว่าเราอยากจะมีความสุขไม่อยากมีความทุกข์เรามีวิธีการเรามีอุบายเข้าหาตัวความสุขได้โดยที่เราไม่ต้องไปแสวงหาที่ไหนความสุขมีอยู่แล้วในตัวเราเพียงเราใช้ชีวิตที่อยู่กับปัจจุบันที่กายที่จิตเรา ชีวิตจะเป็นชีวิตใหม่ชีวิตจริงๆนั้นเนี่ยไม่ใช่ในอดีตไม่ใช่ในอนาคตชีวิตจริงๆนั้นอยู่เพียงแค่หนึ่งขนาดจิตในปัจจุบันนี้เองใช่ไหมนอกจากขนาดจิตนี้แล้วเนี่ยไม่ใช่เป็นความคิดทั้งหมดเลยเราเมื่อวานนี้กับเราวันนี้เป็นคนเดียวกันไหมใครว่าเป็นคนเดียวกันเราเมื่อวานกับเราวันนี้นี่เป็นคนละคนนะถ้าเป็นคนเดียวกันเนี่ยแสดงว่ามันเป็นความคิดนะความคิดความทรงจำที่มาต่อเนื่องเอาคนเมื่อวานกับวันนี้เป็นคนเดียวกันถ้าอย่างนั้นอาหารเมื่อวานที่เราทานไปแล้วกับอุจจาระเมื่อเช้าก็เป็นอันเดียวกันสิมันคนละอันนะมันอะไรมันใหม่อะไรมันเก่าเพราะฉะนั้นคนเมื่อวานกับวันนี้นี่ไม่ใช่คนเดียวเราคิดเอาจริงคิดว่าเป็นคนเดียวแล้วยันพรุ่งนี้ยิ่งไม่ใช่ใหญ่เลยที่นี่เดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้เฉพาะหน้าอันนี้คือชีวิตจริงเป็นชีวิตที่ใหม่ที่สุดเลยใหม่ถอดด้ามยิ่งกว่าถอดด้ามก็ว่าได้ใหม่กว่ามือถือรุ่นใหม่ซึ่งเขามีมาแล้วใหม่กว่ารถยนต์รุ่นใหม่ใหม่กว่าเสื้อผ้าชุดใหม่ที่ว่าใหม่เพราะว่าอะไรเพราะว่าสิ่งที่กำลังได้ยินได้ฟังนี้คือเป็นของใหม่ที่สุดที่มันเกิดดับๆนี่แหละความคิดก็ใหม่เพราะนั้นเราอยากจะมีชีวิตใหม่ก็ทำใจอยู่กับปัจจุบันเข้าไว้มันใหม่เสมอสำหรับเราพอชีวิตเราใหม่มองตัวเราเองใหม่ดูคนรอบข้างก็ใหม่เราเบื่อหน้าคนข้างๆอย่าหนีไปไหนที่เบื่อหน้าเขาเพราะว่าเรามองเขาเป็นคนเก่าเสมอๆใช่ไหมทำไมไม่มองเขาเป็นปัจจุบันบ้างล่ะเขาทำไม่ดีกับเราเคยทำร้ายจิตใจเราเคยทำร้ายร่างกายเรานั่นคือคนเก่านะแต่ปัจจุบันนี้เขาไม่ได้ทำอะไรเราอย่างนั้นใช่ไหมพอเราไปคิดเห็นเขาแล้วก็โยงเขาถึงในอดีตเขาก็เป็นคนเร็วคนชั่วในจิตใจเราเสมอตลอดชีวิตเลยอย่างนั้นเลยไม่ยุติธรรมต้องมองเขาในปัจจุบันซะบ้างเขาจะเปลี่ยนแปลงไปก็ได้เราเองหาที่คิดผิดอันเนี้ยถ้าเราเอาตรงนี้ออกได้แล้วก็เราจะมีความสุขนะมองตัวเราเป็นปัจจุบันมองสิ่งรอบตัวสิ่งแวดล้อมเป็นปัจจุบันชีวิตจะใหม่ที่สุดเลยนั่นแหละคือความสุขแต่จะทำยังไงให้ชีวิตเราอยู่กับปัจจุบันให้ได้มันต้องมีวิธีการ เราต้องมีการผูกจิตผูกใจเอาไว้กับความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวทำให้ชีวิตเราใหม่ยันใดที่เรามีความรู้สึกตัวเรามีชีวิตแล้วนะคนที่ขาดความรู้สึกตัวเนี่ยเหมือนคนไม่มีชีวิตคนตายไปแล้วเนี่ยไม่มีความรู้สึกตัวหรอกคนนั่งอยู่ที่นี่แต่ถ้าปล่อยจิตใจให้เลื่อนลอยไปข้างนอกเราก็ขาดความรู้สึกตัวแสดงว่าเราไม่มีชีวิต ที่นั่งอยู่นี้ไม่ใช่มนุษย์ถ้าเรามีความรู้สึกตัวอยู่แล้วก็เรายังมีชีวิตอยู่ความรู้สึกส่วนหนึ่งตัวส่วนหนึ่งตัวคือกายกับจิตบวกกับความรู้สึกตัวที่เรียกว่ากายจิตเนี่ยเรายึดติดว่าเป็นตัวเราใช่ไหมแต่ถ้ามีความรู้สึกบวกด้วยเนี่ยรู้กายว่ากำลังทำอะไรรู้ใจว่ากำลังคิดอะไรนี่แหละคือความรู้สึกตัวรู้กายเคลื่อนไหวอันนี้รู้สึกตัวชีวิตเกิดขึ้นมาแล้วรู้ใจมันคิดมันนึกอันนี้ก็คือความรู้สึกตัวชีวิตเกิดขึ้นมาแล้วเป็นชีวิตที่ใหม่ด้วยคลอดมาใหม่ๆเลยนี่แหละคือความรู้สึกตัวทุกวันนี้เราใช้ชีวิตแบบไม่ค่อยรู้สึกตัวเราเดินไปแล้วก็คิดไปไม่รู้ว่าเราเดินไม่รู้ว่าเราคิดอย่างเมื่อวานเนี่ยเดินส่งอรุณเราเดินไปคิดไปคุยไปไม่รู้เนื้อรู้ตัวเชื่อไหมเดี๋ยวต่อไปเนี่ยจะมีการเดินรับอรุณถ้าเราเดินแบบดูแต่อรุณไม่ดูตัวว่าเรากำลังเดินอยู่ก็เราไม่มีชีวิตนะเป็นคนละเมอเมื่อวานเดินส่งอรุณวันนี้เดินรับอรุณดูซิว่าเราจะรู้ตัวไหมว่าเรากำลังมีสติหรือมีชีวิตเราทานข้าวเราก็ไม่รู้ตัวกับการทานข้าวยิ่งอาหารอร่อยเนี่ยเผลอไปกับรสอร่อยของอาหารไม่รู้ตัวว่ากำลังทานข้าวเราดูทีวีก็ไม่รู้ตัวว่าดูทีวีโทรศัพท์ก็ไม่รู้ว่าโทรศัพท์ทำทุกอย่างไม่รู้สึกตัวว่าเรากำลังทำอะไรเราทำด้วยความเคยชินแล้วเราเปลี่ยนชีวิตใหม่อันนั้นเป็นความเคยชินเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนความเคยชินใหม่เคยชินที่จะรู้สึกตัวชีวิตจะอยู่กับปัจจุบันเราจึงอาศัยรูปแบบการยกมือสร้างจังหวะการเดินจงกรมอันนี้แหละคือการฝึกรูปแบบฝึกจิตใจให้อยู่กับเนื้อกับตัว เราจึงต้องทำตรงนี้บ่อยๆทำให้ชำนาญรู้กายเคลื่อนไหวให้ชำนาญเรียกว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานเริ่มมีภาษาพระเข้ามาบ้างโยมก็ต้องพูดภาษาพระบ้างกายานุปัสสนาสติปัฏฐานคือมีสติรู้ลงไปที่กายกำลังเคลื่อนไหวเนี่ยเป็นหลักรู้กายให้ชำนาญพอจิตที่มันชำนาญกับกายแล้วเนี่ยมันจำความรู้สึกตัวได้แล้วเนี่ยมันจะไปเห็นจิตเห็นความคิดไปเองรู้ง่ายๆรู้แบบสบายๆอย่าไปเพ่งอย่าไปบังคับจิตมันจะเครียดรู้เบาๆรู้เล่นๆแต่รู้เรื่อยๆไปจิตจะผ่อนคลายรู้แบบผ่านๆเบาๆผ่อนคลายจิตจะผ่อนคลายจะไม่เครียดรู้ไปเรื่อยๆนานๆไอ้ที่ลืมแล้วก็แล้วไปนึกขึ้นได้ก็รู้ใหม่นี่คือการเจริญสติรู้กายมันรู้ไม่ชัดก็ไม่เป็นไรพอรู้ไปบ่อยๆเนี่ยมันก็ชัดเจนไปเองเราถูพื้นครั้งแรกนี่มันไม่สะอาดต้องถูบ่อยๆใช่ไหมมันจึงจะสะอาดสติครั้งแรกไม่ชัดเจนไม่เป็นไรเจริญมากๆทำมากๆแล้วมันก็จะชัดเจนไปเองเอาการกระทำเนี่ยบุกเบิกไปเรื่อยๆอาศัยความเพียรอาศัยความอดทนนี่แหละเดี๋ยวสติมันก็จะเกิดมากไปเองโดยอัตโนมัติต่อไปไม่ต้องเจริญมันก็เกิดขึ้นเพราะเราสร้างขึ้นมาเจตนาเคลื่อนไหวสักหน่อยแล้วก็ใส่ใจที่จะรู้สึกมันจะพัฒนาขึ้นเมื่อเรามีความรู้สึกตัวบ่อยๆในทุกอิริยาบถนั่งยกมือสร้างจังหวะเดินจงกรมเดินไปทำงานเดินไปใช้ชีวิตอะไรก็ตามรู้บ่อยๆทำบ่อยๆสติมันก็จะมากพอสติมากขึ้นเนี่ยมันจะเกิดปัญญานะพอรู้สึกตัวแล้วมันจะรู้ธรรมรู้ธรรมะรู้ธรรมที่มีอยู่ในตัวเราเรารู้กายก็เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากกายเช่นความทุกข์เนี่ยนั่งนานๆนี่เป็นทุกข์ไหม รู้สึกทุกข์ไหมโอ้นั่นรู้ทุกข์นะรู้ธรรมนะธรรมะเกิดขึ้นมาแล้วอย่าไปหงุดหงิดอย่าไปไม่พอใจเราเจริญสติเพื่อรู้ธรรมะแต่พอธรรมะเกิดนี่เราไม่พอใจจะเป็นคนงมงาย ทุกข์เกิดขึ้นมาแล้วนั่นแหละคือธรรมะทุกข์เกิดขึ้นที่ไหนทุกข์เกิดขึ้นที่กายมันปวดมันเมื่อยมันร้อนเกิดขึ้นที่กายใจเราเนี่ยเพียงแค่รับรู้รับทราบไว้อย่าไปเป็นทุกข์ด้วยกายเป็นทุกข์แต่ใจไม่ทุกข์แยกรูปแยกนามเลยนะแยกกายแยกจิตแล้วอันนี้ไม่ได้คิดเอามันมีจริงๆใช่ไหมความทุกข์มีจริงไหมในตัวเราแล้วเรารู้จริงไหมแต่รู้แบบดูอย่าเข้าไปอยู่กับความทุกข์กายทุกข์ใจไม่ทุกข์กายป่วยใจไม่ป่วยกายเมื่อยใจไม่เมื่อยกายหิวใจไม่ต้องโมโหไม่ใช่เราเป็นเพียงเรื่องของกายมีสติแก้ไขมันเปลี่ยนยาบทอย่างรู้สึกตัวก็เป็นการเจริญสติเราจะห้ามไม่ให้กายปวดไม่ให้กายทุกข์ไม่ได้หรอกเป็นหน้าที่ของเขากายต้องทุกข์กายต้องแก่กายต้องตายแต่จิตผู้รู้เนี่ยรู้เฉยๆแล้วก็แก้ปัญหาไปถ้ามันไม่ปวดไม่เมื่อยเนี่ยมันก็ไม่ใช่กายดีแล้วที่มันปวดมันเมื่อยขอบคุณครับเขายังทำหน้าที่อยู่มันเจ็บมันปวดถูกแล้วอย่างผมเนี่ยมีแผลเยอะเลยเนี่ยยังมีแผลอยู่ที่หัวเข่าเห็นไหมก็เรียกว่าเป็นหลักฐานชัดเจนผมไม่รู้สึกว่าแผลเนี่ยแผลนี้เกิดจากความไม่รู้สึกว่าร่างกายเป็นทุกข์เมื่อเวลามันสีกับสิ่งที่มันมีคมมันเจ็บเราก็ไม่รู้จนมันถลอกเป็นแผลเป็นหนองมันก็ไม่รู้สึกเจ็บเพราะเขาไม่ได้ทำหน้าที่ของเขาแต่มารู้ตอนที่นอนเนี่ยเปื้อนมีเลือดหรือผู้ดูแลบอกว่านี่แผลมาจากไหนเราจึงรู้ว่าอ๋อมันไปทำสิ่งนู้นสิ่งนี้มาความไม่รู้สึกเจ็บของกายเนี่ยทำให้เราต้องมีปัญหาเพราะฉะนั้นมันเจ็บมันปวดมันทุกข์ต้องขอบคุณมันที่มันทำหน้าที่เราจะได้แก้ไขมันบอกความจริงว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันบังคับบัญชาไม่ได้อันนี้คือธรรมะในตัวเราเห็นไหมยิ่งดูก็ยิ่งรู้ยิ่งดูก็ยิ่งเข้าใจเกิดปัญญาจากความทุกข์อย่าปฏิเสธเกิดทุกข์เรามีสติอย่าเข้าไปเป็นผู้ทุกข์เป็นผู้ดูแล้วก็แก้ไขตามสติกำลังช่วยตัวเองไม่ได้ไปหาหมอใจไม่ต้องเป็นทุกข์อันนี้คือทุกข์ทางกายต่อไปเมื่อจิตมันละเอียดขึ้นเนี่ย มันจะเห็นทุกข์ทางจิตนะเมื่อรู้กายรู้ต่อทางกายแล้วเนี่ยใจมันจะเริ่มเบาแหละใจจะเริ่มเบาจะเริ่มว่างทุกทางกายเราห้ามไม่ได้ใครห้ามไม่ให้ทุกข์ได้บ้างห้ามไม่ให้แก่ได้ไหมห้ามไม่ให้ตายได้ไหมไม่ได้แต่เราสามารถเจริญสตินำจิตออกจากความแก่ความตายได้ไหมไม่มั่นใจไม่มั่นใจไม่เป็นไรต้องพิสูจน์เจริญสติบ่อยๆเนี่ยมันจะเหนือเจ็บเหนือแก่เหนือตายความแก่เป็นเพียงอายุใช่ไหมความแก่เป็นเพียงเรื่องของสังขารแต่เราสามารถเจริญสตินำจิตออกจากความแก่ได้เนี่ยคนพิการอย่างเนี้ยถ้าเราไม่เจริญสติเนี่ยเราก็หมดเนื้อหมดตัวไปกับความพิการทางกายใจก็พิการไปด้วยแต่เราเจริญสติฝึกสติให้เกิดปัญญาแยกจิตแยกกายนำจิตออกจากความทุกข์เพราะความพิการได้เพราะฉะนั้นเมื่อจิตมันเบารู้กายจนจิตชำนาญแล้วจิตมันเบามันจะเห็นจิตที่มันคิดมันปรุงแต่งใครเห็นจิตมันคิดบ้างหรือเราเข้าไปเป็นผู้คิดหมดเลยไม่ได้เห็นมันคิดการเห็นนั่นคือเห็นแบบเนี้ยเห็นแบบอย่างที่ญาติธรรมเนี่ยเห็นผมเป็นคนพิการญาติธรรมก็ไม่ได้พิการอย่างผมใช่ไหมเป็นแค่ผู้ดูผู้เห็นเท่านั้นเห็นจิตมันคิดเห็นจิตคือเห็นธรรมนะหลวงพ่อเทียนท่านกล่าวไว้ว่ายามใดที่เราเห็นจิตคิดนั่นแหละเราเห็นต้นทางของการปฏิบัติเข้าถึงความพ้นทุกข์แล้วเห็นจิตมันคิดแต่ไม่ได้ไปเป็นผู้คิดจิตเป็นนามธรรมความคิดเป็นนามธรรมเห็นได้ยากรู้ได้ยากเขาไม่มีตัวไม่มีตนแต่เขามีอิทธิพลมากนะมันพาเราไปสุขพาเราไปทุกข์เพราะความคิดเวลามันคิดขึ้นมาเนี่ยเราขาดสติเราเข้าไปเป็นผู้คิดเลยคิดเกิดความพอใจไม่พอใจเนี่ยเวลาเกิดความพอใจอะไรขึ้นมาเนี่ยเราก็ทำตามความพอใจความพอใจนี่เป็นความโลภอยากได้สิ่งไหนก็แสวงหาซื้อมาไปเที่ยวแสวงหาอยากดื่มสุราก็ดื่มอยากจะสูบบุหรี่ก็สูบอยากจะเล่นการพนันก็เล่นทำตามความพอใจเสร็จแล้วบางทีมันผลคือเปลืองเนื้อเปลืองตัวเสียเวลาเสียสุขภาพก็มีนะเพราะเราทำตามความพอใจถ้าเราไม่ได้ใจก็เอาละเกิดความไม่พอใจละเกิดความโกรธหงุดหงิดอึดอัดขัดเคืองไปด่าไปว่าไปทำร้ายผลสุดท้ายมีปัญหาติดคุกติดตารางไม่ถูกกันทะเลาะกันมองหน้ากันไม่ติดเพราะเราทำตามความไม่พอใจเป็นอย่างนั้นไหมบางทีเราหลงนะพอใจก็ไม่รู้ไม่พอใจก็ไม่รู้หลงคิดปรุงแต่งเรื่องอดีตที่มันผ่านไปแล้วกลับเอามาคิดให้เป็นทุกข์เรื่องอนาคตที่ยังมาไม่ถึงก็คิดกังวลเป็นเพราะความคิดในอนาคตปัจจุบันเนี่ยเราทุกข์เพียงพอแล้วทุกข์ในอดีตก็เพียงพอแล้วสำหรับอดีตเรื่องราวในอดีตก็เพียงพอแล้วสำหรับในอดีตอย่าเก็บเอามาคิดเรื่องในอนาคตยังมาไม่ถึงอย่าไปดึงเอามาทุกปัจจุบันเนี่ยเพียงพอแล้วไปเก็บทุกอดีตเข้ามาไปเก็บทุกอนาคตเข้ามาทับถมปัจจุบันจนทุกข์หนักขึ้นอีกไม่สงสารจิตใจเราบ้างหรือเพราะเราไม่ได้อยู่กับปัจจุบันเรามีกายมีจิตแต่เราไม่เคยเป็นเจ้าของกายจิตเลยใช่ไหมเราปล่อยให้ความพอใจไม่พอใจให้ความโลภความโกรธความหลงเป็นเจ้าของกายจิตเราเนี่ยมันไม่ยุติธรรมนะเราต้องปลดแอกประกาศอิสรภาพเหมือนพระนเรศวรหลังน้ำกิโลทกประกาศอิสรภาพจะไม่ตกเป็นเมืองขึ้นของใครวันนี้ต้องประกาศอิสรภาพไม่ตกเป็นเมืองขึ้นของความคิดที่มันปรุงแต่งจะรู้ทันมันทุกครั้งความคิดเนี่ยถ้าเรามีสติรู้ทันแล้วก็เขาก็จะดับเขาเป็นของเกิดดับเป็นของไม่เที่ยงเขาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเมื่อมันคิดขึ้นมาปั๊บเราไม่ไปปรุงแต่งต่อเติมแล้วก็มันก็จะดับหรือไม่ไปให้ความสำคัญมั่นหมายมันคิดขึ้นมาปั๊บอย่าไปสำคัญมั่นหมายมันกลับมารู้กายเคลื่อนไหวมารู้กายเคลื่อนไหวกายมันไม่คิดหรอกทิ้งความคิดไปเลยไม่ต้องไปห้ามไม่ต้องไปบังคับความคิดทิ้งความคิดกลับมารู้กายเคลื่อนไหวก็ปลอดภัยจิตก็ปลอดภัยจากความคิดอาศัยความรู้สึกตัวผูกจิตไว้กับกายหลวงพ่อเทียนเนี่ยท่านอุปมาอุปไมยสติเหมือนแมวความคิดเหมือนหนูเป็นอริกันไหมแมวกับหนู เคยเห็นแมวกับหนูจู๋จีกันไหม มันกะลิกันนะมีแมวเนี่ยหนูไม่ค่อยอยากจะอยู่หลวงพ่อเทียนบอกว่าบ้านเราเนี่ยมีหนูเยอะอย่าไปไล่หนูอย่าไปดักหนูไม่ต้องทำลายหนูไม่ต้องทำอะไรกับหนูทำหน้าที่เลี้ยงแมวเอาไว้ เลี้ยงแมวต้องให้อาหารแมวด้วยนะถ้าเลี้ยงแมวไม่ให้อาหารแมวนี่แมวมันก็หนี เลี้ยงแมวให้อาหารแมวมากๆเมื่อแมวมันโตเนี่ยไม่ต้องไปบอกแมวหรอกว่าจงไปจับหนูไม่ต้องบอกแมวมีหน้าที่อยู่แล้วเป็นอาชีพของแมวคือการจับหนูเมื่อแมวโตแมวก็จับหนูเองหนูก็หมดไปการเจริญสติเป็นการให้อาหารแมวให้อาหารแมวให้มากๆสติมากขึ้นความคิดจะน้อยลงคิดมากสติน้อยคิดน้อยสติมากไม่คิดสติเกิดเพราะอะไรเพราะเวลาคิดแล้วเดี๋ยวต้องคุย พอคุยแล้วสติหายไปเลยถ้ามีสติแล้วไม่ค่อยอยากจะคุยไม่ค่อยอยากจะคิดขี้เกียจคิดแต่ไม่ขี้เกียจรู้สึกตัวเมื่อจิตไม่ถูกความคิดปรุงแต่งจิตมันก็เบิกบานจิตก็ไม่เศร้าหมองความสดใสเบิกบานนั้นเกิดจากจิตที่ไม่ปรุงแต่งด้วยกิเลสจิตเบิกบานจิตสดใสด้วยความรู้สึกตัวนี่แหละคือความสุขสูงสุดในทางพุทธศาสนาเลยนะความสุขสูงสุดนั้นคือความสุขที่จิตไม่มีกิเลสเป็นสุขแบบสบายสุขสงบเย็นและเป็นสุขที่แท้จริงด้วยถ้าเรามีความสุขแบบนี้แล้วเนี่ยไม่อยากจะแสวงหาความสุขที่ไหนอีกแล้วได้พบแล้วคนที่เราตามหาได้พบแล้วสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราชอบพอใจแล้วไม่ต้องวิ่งไปเพราะรักไม่ต้องวิ่งหนีเพราะโกรธคนที่บอกว่าโอ้เรามีความสุขแล้วเราพอแล้วอันนั้นยังไม่ใช่นะถ้ามีความสุขแล้วทำไมต้องแสวงหาความสุขอีกต้องไปดูหนังไปฟังเพลงไปเที่ยวนั่นแสดงว่ายังขาดความสุขอยู่ใช่ไหมไม่อย่างกับคนที่อิ่มแล้วแม่ทานข้าวแล้วแต่ถ้ายังทานอีกแสดงว่ายังหิวอีกนะความสุขแบบนี้เป็นความสุขที่สบายสุขภาพจิตดีสุขภาพกายดีเป็นสุขที่หาได้ง่ายไม่ต้องไปดูลี้รนแสวงหาที่ไหนส่วนสุขภายนอกนั้นเราก็ต้องเสียเงินเสียเวลาไปสุขแบบสนุกสนานเราเป็นผู้สูงอายุสูงวัยจะแสวงหาความสุขแบบสุขสนานนี่มันล้าสมัยแล้วมันของเด็กๆถูกไหมมันต้องยกระดับจิตตัวเองหาความสุขแบบสงบเย็นสบายเป็นตัวอย่างลูกหลานปล่อยให้ลูกหลานก็สนุกแบบเด็กๆไปก่อนแล้วค่อยสอนครับอันนี้ไม่ได้มาสอนนะมาแบ่งปัน มาแบ่งปันให้แง่คิดเคารพผู้สูงอายุผู้สูงวัยเสมอเพราะนั้นเรามีจิตมีกายเราต้องให้สติให้ความรู้สึกตัวเนี่ยเป็นเจ้าของซะเมื่อสติเป็นเจ้าของกายเจ้าของจิตแล้วก็เขาจะพาไปสิ่งที่เป็นกุศลเพราะว่าสติเนี่ยคือธรรมที่เป็นกุศลจะพาไปทำดีจะพาไปพูดดีจะพาไปคิดดีให้สติเป็นเจ้าของกายจิตนะเมื่อสติเป็นเจ้าของกายจิตแล้วเนี่ยคำพูดก็ดีคิดก็ดีกิเลสหมดโอกาสเป็นเจ้าของประกาศอิสรภาพเลยนี่แหละคือความสดชื่นเบิกบานด้วยความสุขตัวแล้วก็มีความสุขได้ในปัจจุบันการที่เรามาปฏิบัติที่นี่เนี่ยก็ดีแล้วดีแล้วล่ะเราเป็นคนที่ทำบุญทำกุศลให้กับตัวเองใครรู้ใครเห็นก็สรรเสริญเทวดาก็สรรเสริญคนที่ปฏิบัติธรรมสรรเสริญยกย่องว่าเนี่ยคือทำดีนะละกิเลสพาชีวิตให้พ้นไปจากความทุกข์เจ้าของสถานที่เขาก็พลอยได้บุญไปด้วยเพราะจัดสถานที่กับคนมาปฏิบัติธรรมเนี่ยโอ้เป็นบุญมากเลยเหมือนนางวิสาขาเหมือนอนาถบิณฑิกะเศรษฐีสร้างสถานที่ให้พระมาอยู่ให้มีผู้มาปฏิบัติเขาพลอยได้บุญด้วยแม่ครัวทำอาหารอย่างประณีตเพื่อให้นักปฏิบัติได้มาปฏิบัติเขาก็พลอยได้บุญนะเห็นไหมได้บุญมากจนกระทั่งทานมากหลับก็มีนะนั่นคือบุญมากทำให้อร่อยเขาไว้นักปฏิบัติก็ทานให้อร่อยจริงๆเสร็จแล้วก็ง่วงหลับเขาก็พลอยได้บุญด้วยเขาภูมิใจที่ได้ทำอาหารให้กับนักปฏิบัติได้มาทานพระคุณเจ้าก็พลอยได้บุญได้มาเป็นหมู่เป็นมิตรมาพูดธรรมะผมเองก็พลอยได้บุญนะผู้ที่มากับผมเป็นคณะ ผู้ดูแลเจ้าที่ทุกคนเนี่ยพลอยได้บุญไปด้วยพวกเราคือเนื้อนาบุญให้เราได้หว่านไถไม่ใช่รีดไถนะหว่านไถนั้นเราภูมิใจตั้งใจปฏิบัติเราจะเป็นเนื้อนาบุญที่สมบูรณ์ที่สุดเลยถ้าไม่ตั้งใจปฏิบัตินี่เป็นเนื้อนาบาปนะไม่มีใครอยากมาไถเราเป็นเนื้อนาบุญตั้งใจให้เต็มที่พลังของธรรมะเนี่ยจะไม่เกิดพลังจิตใจจะแผ่ไปให้ใครก็ถึงเพราะมีพลังจิตด้วยพลังธรรมนี่แหละคือกำลังภายในนะถ้าเราไม่ตั้งใจพลังธรรมในจิตใจจะไม่ค่อยเกิดแผ่ไปก็ได้แค่ตัวเองบางทีก็อยู่ในแค่คุ้มชมดาวเนี่ยไปไม่พ้นรั้วไปถึงข้างนอกเจอฝุ่นก็กลับมาแล้วไม่มีพลังจิตไม่มีพลังธรรมแต่ถ้าเราตั้งใจปฏิบัติขยันอดทนอย่างน้อยคืออย่าเป็นทุกข์ทำใจให้เป็นสุขเข้าไว้ปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ใช่เพื่อความสุขที่เครียดสุขเกิดจากจิตที่ผ่อนคลายสบายๆเราจะมีพลังบุญที่จะแผ่ไปถึงปรโลกเลยนะพบหน้าพบอื่นเราแผ่ไปได้ถึงโลกอื่นด้วยพอเราสร้างพลังกับตัวเองนะ